อย่างแรกเลยคือเราจะต้องเปิดอีเมลค่ะเปิดอีเมลถ้ามีอีเมลก็มีช่อง YouTube ได้และอีเมลนี้จะต้องมีความปลอดภัยนั่นก็คือในการที่เราจะต้องยืนยัน2ขั้นตอนและเข้าไปในการตั้งค่า Google นะคะในการเซฟตี้ระบบความปลอดภัยทั้งหมด ถึงจะสามารถที่จะสร้างรายได้จากตัว YouTube ได้เพราะว่า YouTube เนี่ยมันจะล็อกอินเข้าใช้ด้วยอ e ีเมลและอ e ีเมลนี้ถ้าไม่อยากทำให้มันหลายฟังก์ชันหรืออะไรอ e ีเมลมันจะมีสองอย่างด้วยกันคืออ e ีเมลใช้สำหรับตัวเองกับใช้สำหรับธุรกิจอีเมลมันจะมีสองแบบมันจะถามเราตั้งแต่แรกเลยนะคะทุกท่านว่าเออมันจะเป็นแบบส่วนตัว หรือแบบธุรกิจนะคะให้พวกเราเนี่ยเลือกคําว่าธุรกิจนะคะให้พวกเราเลือกคําว่าธุรกิจนะ,ะธุรกิจนะคะแล้วก็ตั้งทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่ออีเมลก็ขอให้ตัวเองจําให้ได้จำให้ง่ายแล้วมีความเกี่ยวข้องกับตัวเองวันเดือนปีเกิดให้มันถูกต้องเป๊ะๆนะคะไม่ต้องกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเรากรอกอะไรไปไปแบบว่า ตรงอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่มันจะไม่คอนเฟิร์มต้องตรงทุกอย่างนั่นแหละคือการคอนเฟิร์มไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรที่ใช้แล้วเบอร์โทรอย่าเปลี่ยนบ่อยอย่าเปลี่ยนบ่อยนะคะเพราะทุกอย่างเวลาที่เราทำอีเมลมันจะต้องซิงค์ไปที่เบอร์โรซึ่งเวลาเราลืมรหัสผ่านอีเมลอย่างน้อยนอยมันจะถามว่า เดี๋ยวฉันจะส่งไปที่เบอร์โทรนะอันนี้ใช่ทเ,เบอร์โทรหรือเปล่าว่าเธอได้ยืนยันเบอร์โทนี้ไว้สําหรับอีเมลนี้นะคะให้เราเนี่ยค่ะยืนยันนะคะยืนยันไปที่เบอร์โทรศัพท์แล้วอย่าเปลี่ยนบ่อยขอร้องเลยเพราะว่าหลายคนอีเมลก็ไม่ได้ทําเองให้ร้านค้าทําให้ไม่ควรอย่างยิ่งไม่ควรอย่างยิ่งนะคะต้องให้ตัวเราเองทาเองนะคะแล้วก็เอ่อ ยืนยันสองขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นการยืนยันใน Google อีกทีหนึง่งมันจะซ้อนกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะต้องเซฟตี้คือการยืนยันด้วยเบอร์โทรยืนยันด้วยอุปกรณ์และยืนยันด้วยอีเมลสำรองอันนี้คือขั้นตอนการเปิดอีเมลเพื่อทำช่องแบบรัดก,กุมแบบเซฟตี้ที่สุดแบบปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะหลายคนคิดว่ามีอีเมลก็เปิดแบบล็อกอินเข้าใช้ไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองแบบอีเมลอะไร รหัสผ่านอะไรเบอร์โทรที่ยืนยันกับอีเมลนั้นๆคืออะไรแล้วอีเมลนั้นๆมีอีเมลสำรองหรือไม่ถ้าทำข้อนี้ครบทุกองค์ประกอบปลอดภัยแล้วทีนี้ก็ไปถึงกระบวนการการเปิดช่องค่ะการเปิดช่องนะคะเรากดเข้าไปลงชื่อเข้าใช้เลยนะคะแล้วก็แล้วก็บอกว่า,าในการที่จะทำช่องนะคะมันจะมีปุ่มให้กดนั่นแหละว่าสร้างช่อง สร้างช่องกดสร้างช่องเลยแล้วก็อัปโหลดวิดีโอขึ้นไปนะคะ